หนูเล็กคุณภูมิคุณภูมิเปิดประตูฉันมีเรื่องจะคุยด้วยคุณภูมิได้ยินฉันหรือเปล่าเนี่ยเปิดประตูคุณมีธุระอะไรกับผมเหรอครับคุณสองน้องเล็กโผล่ไปที่งานประกาศแต่งงานของคุณได้ยังไงนั่นมันงานครบรอบ5ปีของร้านนั้นไม่ใช่งานประกาศแต่งงานของผมสักหน่อยที่ฉันประกาศแต่งงานกับคุณในงานมันก็งานประกาศแต่งงานนั่นแหละคุณก็เลยโกรธผมแล้วมาหาเรื่องผมถึงที่บ้านนั่นหรอฉันไม่ได้โกรธที่คุณจะแต่งงานกับพี่สาวฉันแต่ฉันโกรธที่คุณนัดน้องเล็กให้ไปหาคนที่งานผมว่าคุณโกรธแหละมั่วซั่วไปหมดแล้วผมจะชวนน้องเล็กไปงานแบบนั้นทำไมผมไม่ได้เป็นคนชวนน้องสาวคุณไปฉันไม่เชื่อมีคนเห็นว่าคุณส่งซิกให้น้องเล็กเดินตามคุณไปหายไป2ต่อ2ก็ผมงงนี่อยู่ดีๆน้องเล็กก็โผล่ไปที่งานคนเดียวผมก็เลยเรียกไปถามว่าน้องเล็กมาได้ยังไงพี่ผมทำไปเพราะว่าผมเป็นห่วงเนี่ยคุณผิดอีกไม่น้องเล็กไม่ชอบไปงานแบบนั้นยิ่งงานที่ไม่มีคนรู้จักยิ่งไม่มีทางไปเลยแล้วงานนั้นก็ไม่ได้เชิญน้องเล็กด้วยน้องเล็กจะไปได้ยังไงเหรอถ้าไม่มีใครชวนแล้วคุณคิดว่าผมเป็นคนชวนอย่างนั้นเหรอนี่งานนั้นนักข่าวก็เยอะแขกก็เยอะถ้าผมจะชวนน้องเล็กไปทำอะไรอย่างว่าพาไปที่รับหูรับตาคนน่ะดีกว่าเยอะฉันจะไปรู้ใจคุณเหรอว่าคุณคิดจะทำอะไรนั่นคุณก็ไปคิดให้ออกก่อนสิว่าผมจะทำอะไรผมไม่เห็นนั้นผมจะคิดว่าคุณต้องคิดถึงผมมากแน่ๆเลยมาหาผมถึงที่บ้านโอ๊ยเหม็นหน้าหน้าคุณฉันไม่อยากจะมองเลยหรอไอ้พี่คุณจะแต่งงานกับพี่สาวฉันอีกไม่กี่วันยังจะกล้าทำด้วยทุเรศแบบนี้อีกเหรอผมไม่รู้จะทำยังไงคุณตบมาจะผมตบกลับอย่างนั้นเหรอนี่คุณจำเอาไว้เลยนะถ้าคุณตบมาผมจะจูบคุณคืนผมทำร้ายคุณไม่ลงหรอกสองต่อให้คุณเอามีดมาแทงผมผมก็ยังจะจูบคุณอยู่ก็ลองดูถ้าคุณทำให้พี่สาวฉันเสียใจฉันนี่แหละที่จะเอามีดแทงคุณเองพี่ภูมิ